ันพิชซาราโต้นะครับเดี๋ยวผมปิดกล้องไปดูอีกด้านกันดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดๆของคันนี้ที่น่าดูกันมากๆนี่ก็มาเดินดูรอบๆแอสตันมาร์ตินวันพิชซาราโต้นะฮะอันนี้เป็นคันแรกในชีวิตที่ผมเคยเห็นเลยสวยมากๆไฟนี่เป็นเอกลักษณ์สุดดูล้อแม็กเดี๋ยวมาเดินดูใกล้ๆกันนะฮะใหม่จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่าสีมันจะสะท้อนหน่อยนะฮะตรงกระจกคันนี้มีเสียงดังมากๆอย่างเมื่อกี้ที่ผมได้ถ่ายคลิปมาเนี่ยเสียงดังแบบดังสุดขีดเลยเป็นเอกลักษณ์ของซาราโต้จริงๆครับกับกระจังหน้าอันใหญ่ใหญ่มาคือมาของมันนะฮะถ้าเทียบกับแอสตันตัวธรรมดาเนี่ยกระจังหน้าของแอสตันมาตินธรรมดาเนี่ยจะเล็กไปเลยสวยมากผมไม่แน่ใจจำนวนการผลิตของรุ่นนี้ว่ามีทั้งหมดกี่คันแต่บอกได้เลยทุกคันที่เป็นซากาโต้หายากทุกคันครับสุดๆจริงๆ